ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันนี้ก็มาช้านิดหนึ่งทุกครั้งที่ไปประชุมก็จะรู้สึกเหนื่อยที่จริงมันก็ไม่ได้หนักในเรื่องของร่างกายแต่ว่ามันหนักในเรื่องของความคิดมากกว่าในเรื่องของงานบริหารไปประชุมจังหวัดกลับมาก็เลยเพลียรู้สึกเพลียก็เลยมาชาสักนิดหนึ่งสำหรับวันนี้เรื่องที่จะนำมาบรรยายก็เป็นเรื่องในธรรมบทที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราจะได้นำมาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติของเราที่น่าสนใจก็คือบุคคลที่อยู่ในตัวอย่างเรื่องนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้โดยที่ไม่ได้บวชเป็นพระทั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วก็ไม่น่าจะบรรลุธรรมได้ด้วยสถานการณ์ขณะนั้นก็คือกินเหล้าอยู่เมาเหล้าอยู่เมาเหล้าถึง7วันพอพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ขึ้นมาก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันพวกมิจฉาทิฏฐิก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนึ่งพวกสัมมาทิฏฐิก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนึ่งพวกมิจฉาทิฏฐิก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าดูสิพระพุทธเจ้าตรัสสักกะว่าสักว่าปากพูดอะไรก็พูดออกมานึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาเราจะคอยดูซิว่าถ้าไม่เป็นไปอย่างที่พระองค์ตรัสแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้พวกมิจฉาทิฏฐิพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์เพราะสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนพวกสัมมาทิฏฐิไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสยังไงก็มีศรัทธาที่เปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจอยู่แล้วมีแต่ว่าจะคอยดูความอัศจรรย์ต่างฝ่ายต่างก็พูดคือฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็พูดกันว่าพวกเราจะคอยดูลีลา
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะดูสถานการณ์ที่มันพลิกผันที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของมหาอามาตย์ชื่อว่าสันตติตำแหน่งมหาอามาตย์อามาตย์ผู้ใหญ่ถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดทั้งสามเหล่าทัพที่ไปรบแทนพระราชาแล้วก็ชนะข้าศึกมาพระราชาถึงกับยกตำแหน่งราชาให้7วันราชาก็คือพระมหากษัตริย์สูงสุดมีอำนาจสูงสุดและระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดสั่งประหารชีวิตใครก็ได้ในแผ่นดินมีอำนาจเหมือนเทพเจ้าทีนี้เมื่อยกอำนาจให้กับใครคนนั้นก็มีอำนาจสูงสุดเหมือนกันมหาอามาตย์สันตติไปรบชนะมาข้าศึกก็น่าจะเป็นข้าศึกที่ปราบยากพอสมควรพระราชาจึงพอพระราชฤทัยยกราชสมบัติให้7วันให้อยู่ในตำแหน่งของกษัตริย์เลย7วันกษัตริย์จะทำอะไรก็ได้แต่ว่ามหาอามาตย์สันตติก็ไม่ได้คิดที่จะเอาตำแหน่งไปทำอะไรอย่างอื่นก็คิดเพียงแค่ว่าเสวยความสุขก็คือเป็นกษัตริย์จะสุขขนาดไหนจะทำอะไรก็เหมือนกับเทวดาเทวดาเขามีทิพยสุขทิพยสมบัติเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างอื่นก็มีแต่เรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติกินกามเกียรติก็อยู่เพียงแค่นั้นสุขของมนุษย์ก็คงจะไม่ได้เสี้ยวของสุขของเทวดาเทวดาเขาก็มีแต่เรื่องกินกินก็กินอาหารที่เป็นทิพย์นะเรื่องกามกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกามคุณทั้งห้าไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่ากามอันเป็นทิพย์แล้วส่วนกามในโลกมนุษย์ก็คงจะไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่ากษัตริย์ที่จะมีความสุขจากกามมหาอามาตย์ก็ดื่มเสวยน้ำจันทร์กษัตริย์เขาไม่เรียกกินเหล้าถ้าชาวบ้านทั่วไปเรียกกินเหล้าแต่ว่ากษัตริย์นี่เสวยน้ำจันทร์ฟังเพราะขึ้นมาหน่อยที่จริงน้ำจันทร์ก็คือเหล้านั่นแหละจะเป็นเหล้าชั้นดีหมักไว้เป็นร้อยปีเหมือนหนังจีนที่พอสุราอันไหนที่หมักไว้นานๆแม่สุรารสดีดื่มสุรากับคนรู้ใจดื่มพันจอกก็ไม่เมา
จิ้งจอกเดียวมันก็เมานั่นแหละมหาหมาดก็เสวยน้ำจันทร์สนุกสนานเพลินแต่ว่าเล่าชั้นดีก็ไม่ได้เมาแบบหัวทิ่มหัวต่ำเหมือนกับเล่า35ดีกรีนะถ้าเล่าโรงหรือว่าเล่าป่า40ดีกรีนี่ก็ดื่มเข้าไปก็คานไปไม่ต่างอะไรกับหมูหมานอนไปกับดินเกือกไปกับขี้โคลนขี้ฝุ่นอันนี้ดื่มแบบชาวบ้านหัวราน้ำแต่ว่าดื่มแบบผู้ดีเขาไม่ได้ดื่มเมาจนหัวทิ่มหัวต่ำเขาก็ดื่มสุราชมนารีไปนารีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นนักระบำที่มีลีลาการเต้นที่เป็นที่ประทับใจของคนมากที่สุดคนแขกคนอินเดียเขาก็จะชอบการเต้นผู้หญิงที่เป็นนักเต้นนักรำนี่ก็มีชื่อเสียงระดับประเทศระดับแคว้นที่ราคาค่าตัวถ้าหากว่าเป็นปัจจุบันนี้ก็คือระดับดาราฮอลลีวูดระดับค่าตัวเป็นร้อยล้านอันนี้พระราชาก็ประทานนางรำที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นที่พอใจของมหาหมาดสันตติมากที่สุดเจ็ดวันนี้ก็อยู่กับกามสุขนี่แหละเพลิดเพลินอยู่กับกามสุขทั้งเจ็ดวันในวันที่เจ็ดมหาหมาดก็นั่งบนคอช้างก็ไปอย่างราชานั่งบนคอช้างไปที่ท่าน้ำขบวนแห่แหนข้าราชบริพารล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดไปอย่างราชาสวนทางกับพระพุทธเจ้าที่ประตูเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตตอนเช้ามหาหมาดก็เสด็จออกประตูเมืองตอนเช้าเพื่อที่จะไปท่าน้ำพระพุทธเจ้ามองที่มหาหมาดก็มองที่พระพุทธเจ้าและมหาหมาดก็โค้งคำนับแสดงความเคารพอยู่บนคอช้างนั่งอยู่บนคอช้างนี่แหละแสดงความเคารพแล้วก็ผ่านไปพระพุทธเจ้าก็แย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็ทูลถามถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์แสดงว่าจะต้องมีเหตุอัศจรรย์อะไรขึ้นพระอานนท์ก็ทูลถามถ้าไม่ถามพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดพระอานนท์ก็ทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐ์พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเธอเห็นมหาอามาตย์สันตติที่อยู่บนคอช้างไหมเห็นพระเจ้าค่ะวันนี้มหาอามาตย์สันตติจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
แล้วก็จะนิพพานในวันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์เพียงแค่สั้นๆว่ามหามาตย์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะนิพพานในวันนี้ทีนี้ผู้คนที่ได้ยินเพียงแค่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์นะคนได้ยินแล้วข่าวแพร่สะพัดไปเร็วยิ่งกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่พูดอยู่ตรงนี้นี่ชมไลฟ์สดอยู่ต่างประเทศก็ได้สมัยก่อนก็ข่าวที่กระซิบต่อกันนี่ก็ไปเร็วไม่ต่างอะไรกับถ่ายทอดสดเลยนะคนรู้กันทั้งเมืองเลยทีนี้ความเห็นมันก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายมิจฉาทิฐิก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูสิดูพระพุทธเจ้ามีปากสักแต่ว่าปากนึกจะพูดอะไรก็พูดไปพูดออกมาได้ว่ามหาอามาตย์จะได้เป็นพระอรหันต์ในวันนี้แล้วก็จะนิพพานทั้งที่มหาอามาตย์ก็เสวยความสุขในตำแหน่งของราชาเมาไมสุราอยู่ถึง7วันแล้วจะให้มาเป็นพระอรหันต์มาฟังธรรมจากพระองค์มาเป็นพระอรหันต์มันจะเป็นไปได้ยังไงสถานการณ์มันจะเป็นไปได้ยังไงมีแต่จะพูดโกหกเท่านั้นแหละนึกจะพูดก็พูดไปพวกมิจฉาทิฐิก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในทางลบส่วนพวกสัมมาทิฐิก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในลักษณะชื่นชมว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกหาผู้ที่จะทัดเทียมได้วันนี้เราจะได้เห็นลีลาการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้เห็นลีลาของมหาอามาตย์ที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้บรรลุธรรมแล้วก็ลีลาการนิพพานของมหาอามาตย์ว่าจะเป็นอย่างไรพวกสัมมาทิฏฐิก็อยากจะเห็นความอัศจรรย์ทีนี้เมื่อมหาอามาตย์ผ่านประตูไปที่ท่าน้ำอาบน้ำเล่นน้ำจนพอแก่ความต้องการแล้วไปทางไหนก็ข้าราชบริพารห้อมล้อมเข้าไปสู่อุทยานนางรำที่มีฝีมือลีลาในการร่ายรำที่ถือว่าเป็นสุดยอดของเมืองก็ทำหน้าที่ในการร่ายรำเสียงดนตรีปี่พาทย์ก็โหมบรรเลงนางระบำผู้นี้ก็ร่ายรำมาตามที่มหาอามาตย์ต้องการที่จะดูก็คือ7วันก็มีการร่ายรำตลอดพอวันที่7นี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรในขณะที่ร่ายรำอยู่ก็เกิดปัจจุบันทันด่วนก็คือโรคลม
โรคลมในร่างกายท่านบอกว่าเป็นลมชนิดหนึ่งที่มันเหมือนกับสัตว์ตราเหมือนกับมีดที่มันสามารถตัดหัวใจได้เลยสัตถะวาตะลมเพียงดังสัตว์ตราก็คือสิ้นชีวิตกระทันหันเลยพอร่ายลำอยู่ดีๆก็ปากค้างตาค้างล้มตึงเลยเป็นลมปัจจุบันพวกหมอหลวงก็รีบเข้าไปดูมหาหมาดก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างหมอหลวงก็บอกว่าสิ้นหายใจแล้วหมดลมแล้วตายแล้วพระเจ้าค่ะพอได้ยินว่าตายแล้วเท่านั้นเองความลักษณะว่ามันช็อกกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ความรักที่มีในนางระบำคนนั้นก็คือเขาจะชื่นชมมากเกี่ยวกับศิลปะการร่ายลำคนที่จะเป็นที่คนเขาชื่นชมมากจะต้องมีศิลปะที่เป็นยอดเป็นหนึ่งในปฐพีหมาหมาดก็มีความพอใจในสตรีผู้ที่เป็นนางรำนี้มากพอเห็นว่านางสิ้นชีวิตแล้วความโศกความเศร้ามันถาโถมเข้ามาเหมือนกับภูเขาที่กลิ้งมาทั้งสี่ทิศมันประดังประเดเข้ามาชนิดที่ไม่สามารถที่จะมองหน้าใครได้ความโศกชนิดที่มันกระทันหันทันด่วนมหาหมาดก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าตอนเช้าพอเจอสถานการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนเกิดความเสียใจช็อกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยคิดว่าความโศกของเราที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้เว้นจากพระพุทธเจ้าเสียแล้วคนอื่นคงไม่มีใครที่จะดับความโศกทำลายความโศกของเราได้สุราที่มหาหมาดดื่มมา7 วันเหือดแห้งไปเหมือนปานประหนึ่งว่าเทน้ำลงบนกระเบื้องที่ร้อนจัดในเวลากลางวันกระเบื้องที่ร้อนร้อนพอเทน้ำลงไปหรือว่ากระทะร้อนๆ กระทะตั้งไฟร้อนๆพอเราเอาน้ำเทลงไปมันก็จะเกือบแห้งไปในพริบตาสุราที่มหาหมาดดื่มมา7 วันเกือบแห้งหายไปทันทีมหาหมาดก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีเลยเข้าไป
ราบทูลเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาหนึ่งคาถาลองฟังดูว่าคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแค่เพียงหนึ่งคาถาสั้นๆมหาอามาตย์ทั้งที่เมาเหล้ามา7วันแต่ว่าตอนนี้ถูกความโศกมันกำจัดความเมาเพราะสุราเหือดแห้งไปหมดแล้วความโศกนี่มันก็ทำให้ฤทธิ์สุรามันหมดฤทธิ์ได้นะคนที่มีความโศกเศร้าเสียใจกินเหล้าเมามายเพื่อที่จะให้ลืมความโศกกินเท่าไหร่ก็ไม่ลืมนะที่จริงแล้วความโศกนี่มันมีกำลังยิ่งกว่าสุราอีกยิ่งเป็นความโศกที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทันด่วนตรงนั้นสุราถึงกับเหือดแห้งหายไปทันทีเลยพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาหนึ่งคาถามีพระบาลีว่ายังปุพเพตังวิโสเสหิปัจฉาเตมาหุกินจนังมัชเชเจโนคเหสติอุปสันโตจริสตีติคาถาเดียวมหาอมาตย์บรรลุเป็นอรหันต์เลยเพียงแค่คาถาเดียวนะไม่ยาวแค่คาถาเดียวแค่4บาทแค่นั้นเองคาถาหนึ่งมี4บาทฟังแค่นี้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเราฟังมาไม่รู้กี่ร้อยคาถาแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมหาอมาตย์ฟังแค่คาถาเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยดูความหมายของคาถานี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรทำไมมันไปทำให้มหาอามาตย์สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ที่จริงการบรรลุธรรมมันก็เพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนะสามารถที่จะบรรลุธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจได้เพียงชั่วฟ้าแลบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่ปรกปีกชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้4รอบเลยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวความหมายเนื้อหาของพระคาถานี้ยังปุพเพตังวิโสเสติตังวิโสเสหิยังกินจะนังกินจะนังก็คือกิเลสเป็นเครื่องกังวลกินจะโนกินจะนังอะกินจะโนก็คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลกินจะนังคือกิเลสเป็นเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นมีในการก่อนอันใด
ิเลสเครื่องกังวลที่มีอยู่ในใจในการก่อนตังวิโสเสหิเธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลอันนั้นให้เหือดแห้งไปวิโสเสหิจงให้มันเหือดแห้งไปไอ้ความกังวลความกรัดกรุ่มความเศร้าโศกที่มันมีอยู่ในใจจงกำจัดให้เหือดแห้งไปก็คือให้ทิ้งอดีตนั่นเองอย่าไปคำนึงถึงอดีตอดีตที่ผ่านมาแค่เพียงวินาทีที่ผ่านมามันก็คืออดีตแล้วความเศร้าโศกมันจะมีมากมายเท่าแผ่นดินแผ่นฟ้าขนาดไหนก็ตามเมื่อมันผ่านไปแล้วก็คือเป็นอดีตแล้วชั่วโมงที่แล้วก็คืออดีตนาทีที่แล้วก็คืออดีตวินาทีที่ผ่านมาก็คืออดีตมันผ่านไปแล้ววิโสเสหิก็คือจงกำจัดมันทิ้งไปซะที่เป็นความกังวลในอดีตปัจฉาเตมาหุกินจะนังกิเลสเครื่องกังวลจงอย่าได้มีแก่เธอในภายหลังปัจฉาเตมาหุกินจะนังไอตัวความกังวลความเศร้าโศกกิเลสมีราคะเป็นต้นที่จะทำให้มีความกังวลกรัดกรุ่มทั้งหลายอย่าได้มีแก่เธอในภายหลังเมื่อทำให้เหือดแห้งไปเนี่ยมันก็หมดไปมันก็ไม่ตามมาทำให้เราเศร้าโศกเสียใจในภายหลังได้อันนี้เป็นบาตรที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะว่าเป็นผลเป็นผลของเหตุว่าเมื่อทำเหตุคือละสิ่งที่มันเป็นอดีตทุกอย่างสิ่งที่เป็นอดีตมันก็ไม่สามารถที่จะตามมาส่งผลทำอะไรเราได้อีกแล้วปัจฉาเตมาหุปัจฉาเตมาหุกินจะนังไอ้ตัวกิเลสมีราคะเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาทำร้ายเธอได้ในภายหลังมัชเชเจโนกะเหสติมัชเชก็คือปัจจุบันหรือว่าท่ามกลางมัชเชเจโนกะเหสติจงอย่ายึดเอาขันธ์ที่เป็นท่ามกลางหรือว่าที่เป็นปัจจุบันแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีรูปมีนามมีขันธ์ห้าอยู่โนคะเหสติจงอย่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านามจงอย่ายึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้าที่เป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าใช้คำว่าในท่ามกลางจงอย่ายึดมั่นถือมั่นขันธ์ในท่ามกลางก็คือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแต่เพียงสภาพที่ปรุงแต่งขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไ
เป็นอิทัปปัจจยตาเป็นปฏิจจสมุปบาททุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเอาว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนนั้นคนนี้ไม่สามารถที่จะยึดเอาในท่ามกลางได้เลยอุปสันโตจริสสีติเมื่อปฏิบัติอย่างนี้อุปสันโตก็คือย่อมเข้าไปสงบกิเลสเสียได้เที่ยวไปจริสติจริสสิจะเข้าไปสงบระงับกิเลสเที่ยวไปก็คือเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้คือไม่เอาอดีตที่มันผ่านไปแล้วมาเป็นเครื่องกังวลแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นผู้สงบกิเลสอุปสันโตกิเลสเข้าไปสงบระงับก็คือไม่สามารถที่จะปรุงแต่งต่อไปกิเลสไม่สามารถที่จะกำเริบได้อีกต่อไปเนี่ยพระคาถาเพียงแค่นี้สันตติมหามาตฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเมื่อเข้าใจก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัจเวคณะญาณสัมมัสนญาณพรึบเดียววิปัสสนาญาณ9หรือวิปัสสนาญาณ16 4รอบเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่ได้บวชแล้วก็พิจารณาคือเมื่อบรรลุธรรมเนี่ยก็จะมีปัจจเวคณะญาณที่จะพิจารณาว่ายังมีกิเลสเหลืออยู่ไหมอายุสังขารจะอยู่อีกนานแค่ไหนเป็นพระอรหันต์แล้วจบกิจที่จะต้องทำแล้วปรากฏว่าอายุสังขารก็หมดได้บรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วก็เห็นว่าอายุสังขารก็หมดที่จะต้องนิพพานพูดภาษาชาวบ้านก็คือจะต้องตายในขณะนั้นก็เลยกราบขออนุญาตพระพุทธเจ้านิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าก่อนที่จะนิพพานก็ขอให้แสดงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำลายความเห็นผิดของพวกมิจฉาทิฏฐิที่จ้องที่จะหาช่องหาโอกาสที่จะทำอกุศลให้แสดงอภินิหารเพื่อที่จะทำลายพวกวิชชาทิฏฐิแล้วก็เพื่อที่จะยกย่องพวกสัมมาทิฏฐิให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกมหามาตย์ก็ก
ราบทูลว่าข้าพระองค์ก็มีความตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นเหมือนกันมหาอามาตย์จึงแสดงฤทธิ์ด้วยการเหาะขึ้นไปในอากาศชั่วลำตาลก็คือสูงประมาณยอดตาลยอดตาลนี่ก็น่าจะประมาณสัก10เมตรประมาณ10กว่าเมตรประมาณยอดตาลยอดมะพร้าวยอดตาลแล้วก็กลับลงมากราบพระบาทของพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปรอบที่สองสูงกว่าเดิมถึงสองเท่าแล้วก็กลับลงมากราบพระบาทของพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นเหาะลง7รอบสูงจน7ชั่วลำตาลก็มองเห็นลิบๆข้างบนแล้วก็ประกาศบุพกรรมของตัวเองให้คนได้ยินเล่าบุพกรรมของตัวเองว่าในอดีตย้อนกลับไปถึง91กับนานมากในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีข้าพเจ้าได้เกิดมาในตระกูลหนึ่งก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่ว่ามีความคิดพิจารณาว่าเราจะทำงานอะไรที่จะไม่เป็นการตัดหรือทำลายเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นผู้อื่นเราจะทำอะไรดีก็พิจารณาเห็นว่าตอนนี้พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นพระรัตนตรัยครบถ้วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งานที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้กับชีวิตของเราโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่เราพอจะทำได้ก็คือเราใช้เสียงของเรานี่แหละประกาศชักชวนเชิญชวนคนให้ทำบุญสุนทานให้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการตักบาตรใส่บาตรยามเช้านำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระในตอนเย็นเมื่อมีการแสดงธรรมก็ประกาศเดินเป่าร้องประกาศไปว่าเอาคืนนี้จะมีการแสดงธรรมที่วัดเทศโต้รุ่งก็ไปประกาศหรือว่าองค์นั้นองค์นี้มาพระสาวกมหาสาวกผู้ใหญ่นามอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะแสดงธรรมขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปฟังธรรมกันก็ประกาศใช้เสียงของตัวเองประกาศเดินประกาศไปตามตอกซอกซอยละแวกบ้านเล็กเมืองน้อยทำอยู่อย่างเนี้ยโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีค่าจ้างรางวัลอะไรเพียงแค่ว่ามีข้าวกินประทังชีวิตแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่เสียงที่มีอยู่เสียงที่
พูดตะโกนให้คนได้ยินได้ทั่วถึงกันก็ประกาศใช้เสียงประกาศเป็นโฆษกคือประกาศไม่ได้มีไมโครโฟนเหมือนปัจจุบันก็เดินประกาศร้องประกาศไปตามซอกซอยต่างๆเสียงได้ยินถึงพระราชาซึ่งเป็นพระพุทธบิดาก็คือพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีก็เป็นเจ้าชายมาก่อนพระราชาซึ่งเป็นพระบิดาพระนามว่าพันธุมะสดับเสียงของข้าพเจ้าก็คือมหามาตย์ท่านเล่าประวัติของตัวเองนะบอกว่าพระราชาสดับเสียงของข้าพเจ้าซึ่งเป่าประกาศคุณของพระรัตนตรัยฝ่าประกาศให้คนมาทำบุญมาฟังธรรมกันก็เลยเรียกตัวให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็ไตรถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้าพระองค์ก็เล่าทูลให้ทรงทราบทุกประการว่าประกาศคุณพระรัตนตรัยอยู่พระราชาก็เลยรับสั่งว่าการที่ท่านประกาศสิ่งที่เป็นรัตนตรัยเป็นแก้วที่ประเสริฐเลิศกว่าสิ่งใดๆในโลกท่านเดินไปด้วยเท้าอย่างนี้มันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมเอาอย่างนี้ต่อจากนี้เราจะประทานม้าให้หนึ่งตัวเป็นม้าที่ฝึกมาอย่างดีแล้วสามารถใช้งานได้ไปไหนได้ตามต้องการแล้วก็รวดเร็วดีด้วยขี่ม้าประกาศเลยต่อไปนี้ไม่ต้องเดินประกาศแล้วขี่ม้าประกาศข้าพเจ้าก็ขี่ม้าตัวนั้นประกาศทำอย่างนั้นอยู่ต่อมาไม่นานพระราชาก็เรียกเข้าเฝ้าอีกก็ถามว่ายังคงประกาศอยู่ใช่ไหมการขี่ม้าไม่เหมาะสมกับการทำงานที่ประกาศคุณของพระรัตนตรัยต่อไปนี้ให้ท่านนั่งบนรถม้าจะประทานรถม้าอย่างดีให้พร้อมม้าเทียมรถอีก4ตัวเป็นม้าอาชาในอย่างดีข้าพเจ้าก็นั่งบนรถเป่าประกาศอีกจนกระทั่งพระราชาเรียกให้เข้าเฝ้าเป็นครั้งที่3ครั้งที่3นี้บอกว่านั่งบนรถมันก็ไม่เหมาะสมแล้วให้นั่งบนช้างเลยให้นั่งบนช้างเปล่าประกาศพระราชาก็พระราชทานช้างให้ข้าพเจ้านั่งบนหลังช้างเปล่าประกาศคุณพระรัตนตรัยทำอย่างนี้อยู่ถึง80,000 ปีอายุยืนยาวนานก็ทำความดีได้นานเราอายุ100ปีเป็นอย่างยิ่งอายุ70 80นี่ก็ถือว่าดีแล้วอันนั้นอายุ 80,000 ปีที่ทำงานเปล่าประกาศ 80,000 ปีคิดดูว่าบุญที่ทำมันมากมายขนาดไหนจากนั้นผ่านมา91กัปก็
วียนว่ายอยู่ในสุคติโลกสวรรค์นี่แหละทำความดีมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ก็ได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนิพพานแล้วจากนั้นมาสันตติก็เหาะขึ้นไปนั่งกลางอากาศเข้าเตโชสมาบัติไฟก็ลุกขึ้นเผาเหลือพระธาตุเท่าเม็ดข้าวสารพระพุทธเจ้าก็คลี่ผ้าขาวออกพระธาตุก็มาตกลงที่ผ้าที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทานให้นำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่ทางสี่แพร่งเพื่อให้คนได้กราบไหว้ได้บูชาได้สักการะจะได้เกิดบุญกุศลที่ได้บูชาพระธาตุของพระอรหันต์ทีนี้เมื่อเหตุการณ์นั้นจบลงพระก็มาพูดคุยกันอีกว่ามหาอมาตย์สันตติเนี่ยควรที่จะเรียกว่าเป็นสมณะไหมคือยังไม่ทันได้ห่มผ้าเหลืองเลยนิพพานแล้วควรที่จะเรียกว่าเป็นพระหรือว่าควรที่จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์เวลาก็หมดแล้วต้องรีบสรุปจบแล้วควรที่จะเรียกว่าเป็นพระหรือควรที่จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาว่าอลังกโตเจปิสมันจเรยะสันโตทันโตนิยโตพรหมจารีสัพเพสุภูเตสุนิทายะทันดังโสพรามโนโสสมโนสัพิกขูติแปลความหมายก็คือแม้ถ้าบุคคลประดับตกแต่งด้วยเครื่องอลังการก็คือแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นกษัตริย์เป็นข้าบดีเป็นใครก็แล้วแต่แต่งตัวอย่างคารวาสสมันจเรยะพึงประพฤติสม่ำเสมอสันโตเป็นผู้สงบระงับทันโตเป็นผู้ฝึกแล้วนิยโตเป็นผู้เที่ยงธรรมพรหมจารีเป็นผู้ประพฤติประเสริฐสัพเพสุภูเตสุนิทายะทันดังวางแล้วซึ่งอาชญาในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายโสพรามโนผู้นั้นจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ก็ได้เพราะคำว่าพราหมณ์แปลว่าผู้ลอยบาปโสสมโนบุคคลนั้นจะเรียกว่าเป็นสมณะก็ได้เพราะว่าสมณะแปลว่าผู้สงบจากบาปและสัพพิกขุบุคคลนั้นจะเรียกว่าเป็นภิกษุก็ได้เพราะว่าภิกษุแปลว่าผู้ทำลายเสียซึ่งกิเลสคำว่าภิกขุในความหมายนี้อรรถกถาท่านแปลว่าผู้ทำลายกิเลสได้จึงชื่อว่าเป็นภิกขุอันนี้รีบจบรีบสรุปเพราะว่ายืดเยื้อไม่ได้เวลาหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่พระเจ้าได้ตรัสสองคาถาละวันนี้เวลาหมดแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเท
ทอญ